วันพันแมนฉบับอาจารย์วันบทที่35ผู้อยู่เบื้องหลังเฮ้ยรับไปซะมาพิพากษาเฮ้ยพวกเราตรงนั้นอีกตัวนึงอ่ะเก็บมันได้อีกตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยตายซะไอ้พวกกระจอกฝีมือแค่เนี้ยลี่อาจจะมาต่อกรกับพวกข้างั้นเหรอกระทืบมันให้เละเลยณตอนนี้กลุ่มนีโอฮีโร่ได้ช่วยกันจัดการมนุษย์ประหลาดอย่างสบายๆและหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกเข้าจากจักรพรรดิเด็กมีข้อความเรียกเข้าจากท่านผู้นำนีโอฮีโร่จักรพรรดิเด็กนะเขาบอกว่าเมื่อกำจัดมนุษย์ประหลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบให้แน่ใจแล้วปล่อยศพทิ้งไว้เสียงของเขาอ่ะเหมือนต้องการที่จะชันสูตรศพยังไงไม่รู้นะทำไมงั้นเหรอฉันไม่รู้และภาพก็ตัดมาที่จักรพรรดิเด็กที่สามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้เรียบร้อยแล้วจักรพรรดิเด็กนั้นกำลังชันสูตรศพอยู่นั่นเองจักรพรรดิเด็กได้พูดขึ้นมาว่าอย่างที่คิดเอาไว้เลยอ่ะตัวเนี้ยก็มีฝังเอาไว้เหมือนกันจักรพรรดิเด็กนั้นได้นำชิปขึ้นมาดูและไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงของริวมอนพูดขึ้นมาว่าอะไรกันจากตัวที่ตายไปแล้วนั่นน่ะฮะงานดีเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกแบบว่าข้ามนุษย์ประหลาดสบายสบายแบบชิวๆเลยทีเดียวชอบมากเลยจักรพรรดิเด็กได้หันกลับไปพูดกับริวมอนว่างั้นเหรอครับไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณริวมอนคุณน่ะเยี่ยมมากเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับผมทางด้านริวมอนก็ได้ถามกับจักรพรรดิเด็กไปว่าในการตรวจสอบศพของนายนั่นน่ะนายจะทำอะไรบ้างจักรพรรดิเด็กนั้นได้ตอบไปประมาณว่าต้องการตรวจสอบมนุษย์ประหลาดอย่างละเอียดและเก็บข้อมูลต่างๆนั้นให้มากที่สุดและหาสาเหตุของการเกิดของมนุษย์ประหลาดพวกนี้ว่ามันมาจากไหนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวและศึกษาสาเหตุหลายๆอย่างและเก็บข้อมูลหลายๆอย่างหลังจากนี้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในรูปแบบของคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะและก็อื่นๆอีกมากมายบาครับผมเพื่อนๆสามารถไปอ่านเองได้นะครับผมปวดหัวกับคำพูดของจักรพรรดิเด็กเด็กสายวิทยาศาสตร์และก็ยังชวนริวมอนให้มาช่วยงานของจักรพรรดิเด็กด้วยเช่นเดียวกันส่วนริวมอนนั้นก็เห็นท่าไม่ดีเลยตอบปฏิเสธไปริวมอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วนะเอาเป็นว่าฉันยกสาวๆเหล่านี้ให้กับนายทั้งหมดเลยแล้วกันนะฉันน่ะไม่ว่างดังนั้นฉันจะออกไปข้างนอกแล้วและหลังจากนั้นริวมอนก็พากลุ่มออกไปริวมอนตะโกนเรียกกลุ่มผู้คนว่าไปกันพวกเราไปจัดการพวกที่เหลือส่งมันสู่ความตายสู่นรกหุบเหวอเวจีส่วนจักรพรรดิเด็กนั้นเมื่อชันสูตรศพของมนุษย์ประหลาดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจักรพรรดิเด็กก็เดินไปยังจุดอื่นในระหว่างนั้นจักรพรรดิเด็กก็คิดไปในใจด้วยค้นหามนุษย์ประหลาดและล่ามันทุกตัวหากฉันต้องการติดตามสัญญาณที่ส่งมายังชิปในส่วนของหัวกะโหลกของมันฉันคิดว่าฉันต้องการจับพวกมันมาเป็นยังไงล่ะเนี่ยพวกมันก็จับยากเอาเรื่องอยู่ด้วยและหลังจากนั้นจักรพรรดิเด็กก็เดินมาถึงมนุษย์ประหลาดอีกตัวนึงที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่เพราะมันถูกจัดการไปแล้วจักรพรรดิเด็กก็ได้ทำการชันสูตรศพของมนุษย์ประหลาดตัวนี้ในระหว่างนั้นจักรพรรดิเด็กก็คิดในใจมนุษย์ประหลาดตัวนี้พอมองดูใกล้ๆแล้วมีบางสิ่งบางอย่างในร่างกายของมันถูกสร้างขึ้นมันต้องมีส่วนในเรื่องของพลังที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหลายต่อหลายครั้งอย่างแน่นอนหรือว่าฉันกำลังตรวจสอบปฏิกิริยาทางเคมีในเลือดมากเกินไปในด้านบนของวัฏจักรสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์ประหลาดเหล่านี้มีชิปลึกลับในนั้นมันกำลังปรากฏออกมาจากที่นี่และไม่ใช่เพียงสมองของพวกมันเท่านั้นที่ได้รับการจัดการส่วนที่ดีของพวกมันส่วนอื่นก็ได้รับการดัดแปลงข้อบกพร่องอาจจะเรียกพวกมันว่ามนุษย์ประหลาดไซบอร์กพวกมันนั้นได้รับพลังที่มากขึ้นระดับภัยพิบัติของพวกมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอาจจะเป็นไปได้ถ้าจะมีใครบางคนควบคุมมันอยู่เมื่อถึงตอนนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะถามใครคนนั้นผู้ทรงอิทธิพลไปทั่วโลกและภาพก็ตัดมาที่พี่ไซดามะอ๋อฉันมาถึงที่นี่เร็วแล้วนะแต่ว่ามันถูกจัดการไปแล้วข้างหน้าของไซตามะนั้นเป็นกลุ่มของนีโอฮีโร่ที่สามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มของนีโอฮีโร่ก็ได้ถามไซตามะไปว่าเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะพวกนายเป็นโปรฮีโร่จากสมาคมฮีโร่งั้นเหรอชายขี้เมาก็รีบตอบไปว่าอ๋อพวกนายไม่เคยได้ยินชื่อสมาคมผู้ได้รับบาดแผลการตั้งซื้อจากสมาคมฮีโร่งั้นเหรอกลุ่มของนีโอฮีโร่อึ้งไปสักพักนึงแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ฉันไม่เคยได้ยินอ่ะไงก็เอาเป็นว่าขออภัยในขบวนรถแห่ของพวกคุณด้วยนะที่มาเสียเที่ยวแต่ไม่มีอะไรเหลือแล้วสำหรับพวกนายไม่มีตอนนี้ไม่มีอีกต่อไป
แย่จังเลยนะมาช้าเป็นบ้าเลยพวกนายอ่ะนีโอฮีโร่ได้เตรียมยานพาหนะและเฮลิคอปเตอร์และก็ทำการเคลื่อนย้ายเกิดจะเรียบร้อยในขณะที่การประกาศนั้นมันกำลังเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและจะบอกอะไรไว้อย่างพวกเราอ่ะสามารถวิ่งด้วยชุดเบนเดตสูตรและเราสามารถวิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันเห็นโปฮีโร่บางคนติดอยู่ในการจราจรน่ะหน้าขำเป็นบ้าเลยและไม่สามารถมาถึงสถานที่เกิดเหตุได้ทันเวลาโอ้อ่อนแอก็แพ้ไปในระหว่างนั้นก็มีเสียงประกาศอพยพเกิดขึ้นประกาศอพยพฉุกเฉินประกาศอพยพฉุกเฉินในเมืองข้างเคียงเมืองเอสในเมืองข้างเคียงเมืองเอสค่ะกลุ่มของนีโอฮีโร่ก็พูดด้วยความตื่นเต้นขึ้นมาว่านั่นไงนั่นคือเหยื่อรายต่อไปของพวกเราแล้วพวกเราจะรอช้าอยู่ใยลุยสิอย่าปล่อยให้ทีมอื่นได้หน้าไปก่อนพวกเรานะและก็ขอแค่อย่าวิ่งเข้าไปหาพลเมืองที่มันหลบหนีอยู่ก็แล้วกันเพราะเพียงแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวอ่ะนายก็เตรียมยื่นซองขาวได้เลยเย่เย่เย่พวกเราคือที่หนึ่งกลุ่มนีโอฮีโร่นั้นวิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินมนุษย์มานาเลยทีเดียววิ่งไปยังเมืองเอสส่วนไซตามะนั้นก็ได้แค่จ้องมองพวกนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านตัวของไซตามะไปกลุ่มนีโอฮีโร่วิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเงาเหมือนคล้ายๆเงาของพี่ไซตามะหัวล้นล้นเม่งเม่งเป่งประกายวิ่งผ่านไปใช่แล้วครับนั่นก็คือพี่ไซตามะที่วิ่งแซงกลุ่มนีโอฮีโร่ด้วยความรวดเร็วเร็วกว่าการวิ่ง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระหว่างการวิ่งนั้นกลุ่มนีโอฮีโร่ก็พูดคุยกันไปด้วยไปยังสถานที่เกิดเหตุเลยเอ๊ว่าแต่นายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผ่านพวกเราไปไหมอ่ะมันก็แค่ลมพัดละมั้งฉันรู้สึกแบบนั้นนี่ส่วนกลุ่มของโปฮีโร่ที่วิ่งตามไม่ทันเขาก็ได้พูดคุยกันเพราะว่าได้เห็นรอยเท้าบางอย่างเอ๊ะนี่ก็คือรอยเท้าของโลนผ้าคลุมใช่หรือเปล่าอย่างที่คาดหวังเอาไว้ผู้นำของเรานี่มันน่าเหลือเชื่อมากมายมหาศาลเกินคำจะบรรยายเกินพรรณนาได้จริงๆเลยนะและภาพก็ตัดมาที่จักรพรรดิเด็กเขาได้นั่งอยู่ที่จอมอนิเตอร์ที่ศูนย์วิจัยของจักรพรรดิเด็กนั่นเองเขากำลังติดต่อกับใครบางคนมีธุระอะไรคุณเมทัลไนท์ครับผมมีเรื่องที่จะถามคุณครับหากมีคนต้องการดัดแปลงมนุษย์ประหลาดและทำร้ายประชาชนคุณคิดว่าคนนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรเหรอครับและภาพก็ตัดมาที่ไซตามะที่วิ่งด้วยความรวดเร็วรวดเร็วอย่างมหาศาลก็มาถึงเมืองเอสเรียบร้อยแล้วแต่การมาของไซตามะนั้นมันช้าไปเพราะมีกลุ่มนีโอฮีโร่อีกกลุ่มหนึ่งสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้เสียงของประชาชนนั้นชื่นชมนีโอฮีโร่เป็นอันมากสุดยอดไปเลยครับนีโอฮีโร่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยไม่อยากจะเชื่อเลยคุณน่ะช่วยพวกเราไว้ทั้งหมดเลยขอบคุณนีโอฮีโร่นีโอฮีโร่นีโอฮีโร่ส่วนไซตามะนั้นก็ทำหน้าเอองงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดภาพมาที่การพูดคุยของจักรพรรดิเด็กและเมทัลไนท์จักรพรรดิเด็กไม่สิต้องเรียกว่าอิซามุคงฉันไม่มีอะไรจะบอกเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมหรอกนะซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรอื่นแล้วด้วยแล้วเข้าใจอะไรไว้อย่างนะพวกเราไม่ใช่พวกเดียวกันอีกต่อไปเมื่อจักรพรรดิเด็กฟังคำพูดของเมทัลไนท์จักรพรรดิเด็กก็มีอาการบางอย่างเกิดขึ้นจักรพรรดิเด็กคิดในใจไม่ฉันจะไม่โวยวายฉันจะไม่โวยวายคุมสติตัวเองเอาไว้คุมสติของตัวเองเอาไว้10วินาทีหายใจลึกๆหายใจลึกๆเอาไว้จักรพรรดิเด็กแล้วหลังจากนั้นจักรพรรดิเด็กก็พูดกับเมทัลไนท์เหมือนผมจะอารมณ์เสียนิดหน่อยครับผมอ่ะจะไปที่ห้องขนมหวานแล้วผมจะไปที่ห้องทดลองของคุณนะครับไม่ได้เด็ดขาดเธอถูกห่วงห้ามจากมาตรการป้องกันเผื่อข้อมูลมันจะรั่วไหลน่ะหลังจากนั้นจักรพรรดิเด็กก็เริ่มมีอาการโกรธขึ้นเยี่ยวขึ้นมาโกรธขึ้นมาและก็ทุบไปที่โต๊ะพร้อมกับพูดออกมาว่าคุณจะเอาแบบนี้กับผมจริงๆใช่ไหมคุณยิ่งทำแบบเนี้ยมันทำให้ผมยิ่งสงสัยในตัวคุณอยากจะทำอะไรก็ทำฉันน่ะจะบอกอะไรไว้นะนายไม่ควรไว้ใจใครเลยตั้งแต่แรกคุณแน่ใจหรือว่าต้องการเป็นปรปักษ์กับผมคุณอย่าคิดนะว่าผมเป็นคนเดิมคนเดียวกับที่เคยเป็นผู้ช่วยของคุณไม่ได้ให้คุณค่าเธอนะเมื่อเทียบกับภัยพิบัติที่คุกคามแล้วนายจะทำอะไรได้เหรอตัวสั่นๆจะอึกสะอื้นทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยงั้นเหรอนายกำลังทำอะไรกับสิ่งนั้นอยู่ไอ้ตุ๊กตาตัวใหญ่นั่นความลับที่นายกำลังสร้างเมื่อเมทัลไนท์พูดคำนี้จบจักรพรรดิเด็กถึงกับนิ่งไปนิ่งไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าด็อกเตอร์โบฟอยมันหมายความว่าไงครับคุณแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องปฏิบัติการของผมงั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณสอดแนมผมทำไมและไม่นานหลังจากนั้นสัญญาณของเมทัลไนท์ก็ขาดหายไปจากหน้าจอของมอนิเตอร์ของจักรพรรดิเด็ก
นั้นในเวลานี้จักรพรรดิเด็กรู้สึกโกรธและพูดออกมาว่าไอ้แกโรคจิตรักษาความลับของตัวเองเสมอเพื่อปกป้องตัวเองแต่ทำลายความเป็นส่วนตัวของคนอื่นตัดภาพมาที่ดร.โบฟอยดร.โบฟอยได้จ้องจอมอนิเตอร์ของตัวเองพร้อมกับคิดในใจนายจะทำอะไรก็เชิญแต่ไม่มีใครที่จะสามารถหยุดยั้งฉันได้มาดูกันสิว่าในตอนนี้ปัญหาจะเริ่มขึ้นเมื่อใดและแล้วภาพก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับในตอนที่136ในฉบับอาจารย์วันนั้นกำลังเข้มข้นเป็นอันมากตอนต่อไป137จะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ 60,000 แล้วผมดีใจมากๆและขอขอบคุณทุกคนครับที่กดติดตามอย่าลืมกระทืบไลค์ให้กับไซดามะกระทืบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์ประหลาดเอาชีวิตรอดจากตัวไซดามะด้วยนะครับวันนี้ถือว่ายาวออกมากๆแล้วร่ำรากันเลยดีกว่ารักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับที่ AR Sport ครับผมรักทุกคนครับ